เข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่นั่นคือ Voice Cell Nut Choco นะฮะผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ของเรานะฮะตอนนี้กล่องใหม่ไม่มีแล้วนะผมเพิ่งแล้วแต่กล่องอ่ะผมเมื่อวานเพิ่งแกะไปตรงนี้เหลือแต่กล่องตรงนี้เหลือแต่กล่องแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถหาซื้อได้ที่ถึงได้กินได้ชิมยังผ่านได้พอหัวร้อนนี่ไม่ใช่อะไรเมื่อคืนแขกมันบ่นพวกเมคอัพแขกกินหมดเลยเหลือแต่กล่องที่ถึงได้ชิมเรียงไม่ได้ชิมที่มันจะเป็นโอ้179บาทแต่ข้างในเนี่ยคือมันจะเป็นเขาเรียกเป็นฮัตเซลนัทที่เคลือบช็อกโกแลตฮะแล้วทีนี้เคลือบช็อกโกแลตอย่างเดียวก็กลัวจะเลี่ยนคือมันจะมีช็อกโกแลตอย่างเดียวเขาก็โรยถั่วอัลมอนด์เข้าไปตรงเปลือกด้วยทำให้เวลากัดไปอ่ะไม่ใช่ตรงเปลือกตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงที่โรยช็อกโกแลตไปส่วนนอกมันเนี่ยคือกัดไปแล้วมันเต็มคำที่ถึกมันเต็มคำแล้วมันกรอบข้างในนะฮะผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเมื่อคืนผมคุยกับแขกของผมบอกว่ามันเป็นอาหารแบบเฮ้ยสุขภาพนะมันแบบมันไม่ได้แบบผมก็บอกเออใช่เนี่ยสำหรับผมนั้นเนี่ยคนน้ำตาลสูงอ่ะคือกินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นอ่ะแต่ความดันขึ้นเพราะแม่งร้อยก็จะ19บาทราคาอาจจะรู้สึกว่าสูงไปนิดแต่ผมบอกเลยว่าพอกัดกินปุ๊บเนี่ยคุณจะติดใจนะเพราะเราติดใจมาแล้วจริงๆคือจริงๆยอมรับว่าราคาสูงจริงแต่ว่าต้นทุนวัตถุดิบมันมาสูงเราไล่สอบไปแล้วว่าต้นทุนมันตามนั้นจริงๆมันวัตถุดิบมันแพงครับนะครับก็สนใจครับ02-114-8114นะครับคุณผู้ชมครับลองชิมกันสักครั้งหนึ่งแล้วรับรองว่าคุณจะสั่งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเนี่ยนะฮะผมมาเข้าข่าวครับพี่ถึกครับเดี๋ยวขอบิ๊บข่าวตะกี้น่ะเพิ่งนึกได้ข่าวอะไรเพิ่งนึกสโลแกนพาดหัวได้ไอ้ที่ลงบอกหมาตาเห็บกระโดดเนี่ยแทนที่หมาจะโกรธกลายเป็นเห็บกลายเป็นเห็บว่าดิ้นกระพร้านเอาเดี๋ยวพี่เอาเห็บภาพวันหยุดหมามันยังไม่ได้ทันได้เห่าไม่ได้อ่านข่าวหมาเขาไม่เลือกวันหยุดนะพี่ถึกพี่ชูหมาเขาเห่าทุกวันแต่บางตัวอาจจะเลือกนี่เหรอไม่รู้ดิโอเคแต่ถ้าแบบไม่ๆนี่เราแซวนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าผู้สื่อข่าวคงถามอีกอ่ะครับว่าคือเป็นแค่สุภาษิตนะฮะเรามาดูกันที่กลุ่มพรรคเล็กครับกลุ่ม16เขาเรียกกลุ่ม16คุณพิเชษฐ์ สถิรราชวานที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพออกมาคุณพิเชษฐ์วันนี้ออกมาตอบหลายประเด็นเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยที่คุณพิเชษฐ์ออกจะบอกคือว่าประเด็นเรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยได้มีการไปพูดคุยทานข้าวกันจริงหรือเปล่าคุณพิเชษฐ์บอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงซึ่งถ้าตอบไม่จริงก็คงไม่ใช่แล้วนะภาพมันออกมาขนาดนั้นสิ่งต่อมาที่คุณพิเชษฐ์ออกมาบอกฮะคือบอกว่ายืนยันว่าการไปพูดคุยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเรียกราคาหรือเป็นการต่อรองกับกดดันรัฐบาลแต่อย่างใดสิ่งที่คุณพิเชษฐ์บอกก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นมิติใหม่ในการทำงานตามระบบกลไกของสภาที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อกอบกู้วิกฤตศรัทธาจากประชาชนนะฮะก็ยืนยันนะฮะว่าถ้าหากว่ามีเจตนารมณ์มีนโยบายมีข้อมูลที่ชัดก็พร้อมที่จะให้กับทางด้านของฝ่ายค้านประมาณนี้นะฮะคือผมไม่คิดว่ากรณีนี้พิเชษฐ์เป็นตัวแทนของพรรคเล็กทั้งหมดหรือพรรคปัดเศษทั้งหมดนะครับพิเชษฐ์เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วใช่แล้วก็เดินสายไม่ใช่เดินสายดีกว่าเรียกว่าไปมีโอกาสคุยกับเพื่อไทยผมคิดว่าเป็นความกังวลส่วนตัวของคุณพิเชษฐ์เองที่มีต่อเรื่องโครงการท่อน้ำท่อส่งน้ำ East Water ที่ไม่ได้ไปได้ของวงสยามซึ่งวันนี้จะมีการเซ็นสัญญาลงน้ำเนี่ยตกลงเขาดูเหมือนมีคนบอกว่าเลื่อนนะตกลงเลื่อนใช่ไหมเลื่อนสัญญาใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องดูว่าความพยายามเดินสายล็อบบี้คุณพิเชษฐ์ได้ผลหรือเปล่าหรือว่าได้ผลจากเหตุอื่นครับเดี๋ยวหาข่าวเพราะว่าคุณพิเชษฐ์เองเนี่ยรวมไปถึงฝ่ายค้านเองเนี่ยก็บอกว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยจะนำไปสู่การอภิปรายถ้าเกิดว่ามันมีการเซ็นสัญญาหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีความไม่ชอบมาพากลอยู่หลายเรื่องนะครับนะฮะก็จะเป็นมุมของคุณพิเชษฐ์ที่ออกมาระบุในเรื่องนี้นะครับขณะที่เดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวนะครับของพรรคเศรษฐกิจไทยใช่ไหมฮะที่บอกว่าพลเอกวิเทพสดินเนี่ยยืนยันว่าพูดทำนองว่าสนับสนุนบิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นนายกคือไม่อันนั้นมันมาจากธรรมนัสไงครับทีนี้พอธรรมนัสเล่นบทตัวนั้นคุณก็คุณพลเอกวิทย์ก็เล่นอีกบทนึงคือทำนองว่ายืนยันไม่ล้มรัฐบาลหรอกไม่ล้มรัฐบาลนะครับแต่ว่าคุณทีนี้คุณคมสันพันวิชาตินี่คือคนที่แถลงข่าวแทนหัวหน้าพักใช่เป็นรองโฆษกพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละออกมาระบุว่าขออนุญาตชี้แจงแทนพลเอกวิทย์เทพสดินนะฮะหัวหน้าพักโดยออกมายืนยันว่าไม่มีแนวความคิดในการขวางการทำงานของรัฐบาลรวมทั้งจับมือกับฝ่ายค้านพักเล็กเพื่อโค่นล้มรัฐบาลแต่อย่างใด
ส่วนข่าวที่ออกมานั้นเป็นความเห็นส่วนบุคคลซึ่งพรรคเศรษฐกิจไทยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยืนยันว่าพรรคจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการตามข่าวที่ออกมานะฮะครับเขาใช้คำดีด้วยนะฮะยืนยันว่าพรรคจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการตามที่มีข่าวมาอีกทั้งไม่สนับสนุนเรื่องนายกคนนอกซึ่งพรรคจะมุ่งเน้นทำหน้าที่ในการส่งเสริมแนวทางตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้นเออรัฐธรรมนูญก็ให้ไงนายกคนนอกรัฐธรรมนูญให้แต่เขาไม่สนับสนุนไงเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้เขาบอกว่าไม่สนับสนุนนายกคนนอกแปลว่าบิ๊กป้อมเนี่ยต้องถือว่าเป็นนายกคนนอกอ่ะแล้วเมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวคือที่บอกที่มีคนพูดว่าพลเอกนัดพลเอกพูดออกมาทำนองว่าสนับสนุนบิ๊กป้อมอันนั้นเป็นใครพูดก็คุณธรรมนัสก็ไม่ได้พูดตรงๆนะเออที่บอกพลเอกวิทย์ไม่ได้พูดตรงๆขนาดนั้นนะฮะอ่านี่ไม่ได้ชดลงข่าวตะกี้นี้ดูละเลื่อนลงนาวงสยามให้ลงนาวงสยามคือเดิมเนี่ยเขาจะแถลงกันเช้าวันนี้ใช่ไหมฮะสรุปแล้วเลื่อนไม่มีกำหนดมันเป็นกรณีที่คาดว่ามาจากกรณีที่คุณยุทธพงษ์และคุณพิเชษฐ์เนี่ยแหละตั้งคำถามเรื่องไม่โปร่งใสแล้วจะเป็นหัวข้ออภิปรายไม่ว่าใจพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณสันติพร้อมพัฒน์เพราะคุณสันติเนี่ยเป็นประธานกรรมการที่รับพัสดุคือคุมกรมธนารักษ์คุมไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวกัพไทยแลนด์โพของเราวันนี้ฮะเรามีคำถามนะคุณผู้ชมครับเราถามว่าคุณเชื่อว่าสสพรรคเล็กจะยอมร่วมมือกับฝ่ายค้านโหวตล้มพลเอกประยุทธ์ในศึกซักฟอกหรือไม่นะฮะถ้าเชื่อนะครับเรามี2ตัวเลือกนะฮะคือเชื่อไม่มีใครชอบพลเอกประยุทธ์กับไม่เชื่อแค่ขู่เรียกร้องความสนใจนะฮะอันนี้เป็นคำถามประจำวันนี้เนี่ยนะฮะขณะที่เมื่อวานนี้เราตั้งคำถามนะครับว่าคุณจะรอรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ492บาทเรามี3ตัวเลือกให้เลือกได้ให้ดูเนี่ยนะฮะ 3% เนี่ยบอกว่ารอรัฐบาลนี้ต้องทำให้ได้สิโอ้โหยังรออยู่นะฮะ 65% บอกว่าหมดหวังออกไปรอรัฐบาลหน้าดีกว่านะครับแล้วก็ 32% บอกว่ารัฐบาลไหนก็ได้ทำเถอะจะอดตายอยู่แล้วนะฮะโอเคครับนี่เป็นเวกับไทยแลนด์โพลของเราเนี่ยนะฮะเรามาดูกันต่อฮะเรื่องต่อไปเนี่ยคือเรื่องของพลเอกประวิตรรักษาการพลรักษาการคุณวิษณุพลเอกประยุทธ์คุณวิษณุอธิบายทางกฎหมายซึ่งก็ใช่แหละคือในทางกฎหมายเนี่ยสมมุติมีนักข่าวถามสมมุติว่าประยุทธ์เนี่ยโดนตีความว่าต้องพ้น8ปีเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยมาครบสิงหาแล้วพ้น8ปีทำไงวิษณุก็อธิบายอย่างเงี้ยก็คือ1ก็มีนายกรักษาการนายกต้องมีนายกรักษาการคือรองนายกอันดับหนึ่งก็คือป้อมอยู่แล้วใช่ป่ะใครเป็นรองนายกอันดับหนึ่งคนนั้นก็ต้องรักษาการถัดจากนั้นสองขั้นตอนที่สองก็คือตนเองประธานสภาก็ต้องไปโหวตประธานสภาจะเรียกประชุมก็ต้องเรียกประชุมเพื่อโหวตเรื่องนายกใหม่ซึ่งเรื่องนายกใหม่ก็ต้องอยู่ในข่ายห้าคนเท่านั้นที่มันมีชื่อบัญชีอยู่ก็คือคุณอภิสิทธิ์คุณอนุทินชัดชาติคุณหญิงคุณสุดารัตน์คุณชัดชาติคุณชัยเกษมถึงแม้ว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วสถานะนี้ก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าคุณชัดชาติลงผู้ว่าสถานะนี้ก็ยังอยู่สถานะนี้ก็ยังอยู่นี่ก็ยังงงดีนะไม่น่าจะขัดคุณสมบัตินะแต่ว่าในทางปฏิบัติเป็นอีกเรื่องในทางปฏิบัติเป็นอีกเรื่องก็คือสละสิทธิ์ได้ไงมันไม่ได้บังคับนี่เขาสละสิทธิ์ได้ร่างที่สามก็คือว่าถ้ามันเลือกไม่ได้ก็ไปสู่มาตรา272ซึ่งเป็นเรื่องนายกคนนอกนะครับซึ่งเป็นเรื่องนายกคนนอกที่บอกว่าต้องแต่อันนั้นก็คือตามกระบวนการมันก็ต้องให้แบบใช้เสียงครึ่งหนึ่งในการเสนอแล้วใช้เสียง2ใน3ในการโหวตทีนี้2ใน3เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมยากมันต้องใช้500เกือบ500คนก็แปลว่าคุณจะต้องใช้สว250คำถามก็คือว่าสว250นะคุณคอนโทรลได้ทั้งหมดเหรอต้องเป๊ะเลยต้องเป๊ะเกิน500ไงใช่เพราะสองในสามก็คือแบบประมาณ500แหละถึงแม้ตอนนี้มันไม่ครบ750แต่ก็คือมันก็ต้องเป๊ะสมัยนี้มันน่าจะยากแล้วมันน่าจะยากนะยากไม่เหมือนตอนเริ่มต้นคือในสวเนี่ยเขากับอย่างในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาประเมินว่าผมอ่านแบบแล้วก็ตัวเลขกลมๆนะไม่มีตัวไม่มีอ่านในมือครับครับกรุงเทพธุรกิจเขาประเมินว่าสวเนี่ยมีสายพลเอกประยุทธ์ครึ่งหนึ่งสายของบิ๊กป้อมครึ่งหนึ่งในพลังประชารัฐเองก็เหอะบิ๊กป้อมมากหน่อยมีสายของบิ๊กตู่อยู่ก็ประมาณเหมือนกัน70 30 60 40ประมาณนั้นเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าโดยปริยายว่าพลเอกประยุทธ์หมดเนี่ยก็คงทั้งหมดก็อาจจะเทไปที่บิ๊กป้อมได้แต่ว่าคุณก็ต้องคุมเสียงพรรคอื่นๆด้วยนะพรรคเล็กอื่นๆด้วยนะที่จะให้ได้2ใน3คือคุณต้องได้เกือบ500เนี่ยมันไม่ง่ายคุณอาจจะต้องไปดึงฝ่ายค้านมาแล้ว
7 เดือนจะมีทำไมใช่ไหมนี่ก็ต้องไปว่ากันว่าไปว่ากันอีกทีนะว่ารักษาการยุบสภาได้หรือเปล่าได้วิษณุบอกว่าได้ถ้าได้ก็จบวิษณุบอกได้แต่ไม่เคยทำ ผมก็คำๆเอ๊ะมันได้จริงเปล่าวะมันต้องตีความกันอยู่นะแต่วิษณุบอกว่าได้หลักการมันควรจะเป็นยังไงล่ะเมื่อคุณตอนคุณยื่นยติคุณบอกว่าอำนาจยุบสภาหมดไปแล้วแปลว่าเจตนาต้องการล็อกให้รัฐบาลนั้นลาออกอย่างเดียวลาออกอย่างเดียวแล้วกลายเป็นว่านั่นมาถึงตอนอภิปรายไม่วางใจแต่นี่เขาตีความตอนที่ถ้าวิษณุถ้าประยุทธ์พ้นโดยเรื่อง8ปีเรื่อง8ปีฮะถ้าเรื่อง8ปีจะมีพลเอกประวิตรและตนเองคือคุณวิษณุ2คนที่สามารถแต่มันเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแต่สมมติว่าแพ้รัฐบาลสภาได้สมมติว่าประยุทธ์ลาออกหลังจากแพ้แพ้มติไม่ไปว่าจะโดนไล่ออกคือต้องออกอ่ะโดนไล่ออกแล้วโดนไล่ออกรัฐบาลมันต้องอยู่ไงก็ต้องมีรักษาการมันต้องมีรัฐบาลรักษาการได้อยู่ดียุบสภาได้ไหมถ้างั้นก็คือมีค่าเท่ากันก็แปลว่าตอนอภิปรายว่างใจคุณก็ยุบสภาได้หรือตั้งใจหรือเจตนารมณ์จะเป็นว่าอยากจะให้อภิปรายให้เสร็จก่อนแล้วรู้หมู่รู้จ่าไปว่าคุณโดนไล่ออกหรือคุณได้อยู่ต่อไว้วางใจหรือไม่วางใจหลังจากนั้นจะยุบสภาก็ได้ไม่เป็นไรถ้าสมมติเขาไม่ยุบก็ได้เหมือนกันอำนาจยุบจะมีนะหมายถึงว่าตอนแพ้มติไปวางใจอ่ะแพ้เสร็จปุ๊บมันก็ยังมีอำนาจยุบหรือเปล่ามีไหมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปตีความเมื่อกลับมาเป็นนายกหมดสภาพตามวาระแล้วนี่หมดแล้วหมดสถานะการเป็นนายกแล้วหรือว่ารักษาการเป็นคนยุบอะไรเงี้ยใช่มันแต่จริงๆรักษาการนายกเป็นคนยุบเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยมีจริงๆแล้วก็มันจะมีปัญหาในการตีความเพราะมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารใช่ไหมจริงๆมันคืออำนาจของนายกที่เป็นมันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารน่ะใช่ป่ะที่จะเป็นผู้ทูลเกล้าใช่ป่ะครับคือซึ่งอันเนี้ยมันก็คือแบบจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นตัวนายกเลยถ้าเป็นคนอื่นมันจะได้เหรอมันเป็นไปแบบว่าคุณรับสนองแทนอะไรก็ไม่ใช่นะแต่รักษาการจริงๆความหมายมันก็เท่ากับนายกก็เท่าไงไม่รู้แหละเราตีความว่ามันจะเกิดแล้วก็คือที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนที่มีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนายกไม่ได้รับการไม่ไว้วางใจใช่มันก็ไม่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันมีครั้งนี้จริงอันนี้จึงเป็นที่เรากำลังคุยมันไม่เคยมีว่าใช่มันมีปัญหาก็มีแบบเนี้ยแต่ปัญหาก็มีแบบต่อรองกันในที่สุดท้ายต่อรองกันในที่สุดท้ายบอกว่าจะลาแล้วบอกว่าให้ปัญหาลาออกแต่สุดท้ายคุณปัญหาแกก็ยุบสภาอย่างเงี้ยก็แต่ที่กำลังคุยว่าถ้าสมมติมันมีจริงแล้วเกิดขึ้นในครั้งนี้นายกออกก็ตกเลยไงตกที่เลยรัฐบาลก็ยังต้องรักษาการอยู่คำถามก็คือว่ารัฐบาลรักษาการมีอำนาจยุบสภาหรือเปล่าถ้าวิษณุชี้ว่ากรณีโดน8ปีนายกรักษาการสามารถยุบสภาได้ครั้งนั้นก็ต้องยุบสภาได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยุบก็ทำได้เหมือนกันไม่ยุบไม่ยุบก็ต้องเลือกตั้งเลือกนายกใหม่ไงก็คือมันก็จะมาจากสสที่ต้องมาโหวตกันใหม่ทีนึงแต่ตามหลักแล้วต้องยุบได้สสกับสวตามหลักแล้วต้องยุบได้แต่คำถามคือเขาพร้อมจะยุบหรือเปล่ายุบนั่นคือเขาต้องไม่ยุบได้ไงอยู่7เดือนแล้วไปหาอะไรหากันยุ่งไปหมดอ่ะก็มันเหลือ7เดือนอนุทินนะอนุทินอยู่7เดือนเขาอยู่ต่อ8เดือนอะไรเงี้ยเอาหน่าอนุทินก็ได้น่ะโอ้ยชาติหนึ่งพี่เถิกโอกาสชาตินี้โอกาสเดียวในชาตินี้อ่ะเป็นนายก7เดือนนะอะไรกันหวังกันสั้นจังคุณอนุทินมีโอกาสบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะยากเอาวิป้อมเลยใช้เสียง2ใน3ก็ยากอีกเหมือนกันป้อมได้เสียง2ใน3น่าเห็นใจจริงๆวิป้อมก็เป็นแค่รักษาการแล้วก็ยุบสภาเลยครับยุบสภาแล้วก็อยู่ได้ทั้ง3เดือนไงครับครับ3 4เดือนนะคุณยังอยู่รักษาการใช่รักษาการต่อเช้านี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลฮะนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรเลยนะฮะถามถึงความเห็นกรณีของคุณวิษณุเครืองามออกมาอธิบายว่าตนเป็นคือหมายถึงว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นรายชื่อแรกของนายกรักษาการถ้าพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งในประเด็นเรื่องของการอยู่ตำแหน่งเกิน8ปีประวิตรไปตอบประวิตรว่าไงนะเงียบใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องตอบนี่มันเป็นหลักการทางกฎหมายอยู่แล้วเงียบบอกก็ได้แล้วเดินไปประชุมครม.ทันทีขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะฮะก่อนการประชุมครม.ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดเพียงแค่ยักคิ้วครั้งนี้ยักคิ้วนะวันก่อนป้องหูใช่ไหมวันนี้ยักคิ้วเมื่อถูกถามว่าสบายใจและได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรหรือยังเท่านั้นนะฮะมันไม่เห็นภาพนะฮะน่าจะเห็นภาพหน่อยนะฮะคุณชัยวุฒิออกมาบอกว่าเร็วเกินไปที่จะถกประเด็นเรื่องนายกคนนอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังคงคุมเสียงได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นท่าทีของคุณชัยวุฒิที่บอกว่ารัฐบาลยังคงแข็งแกร่งนะฮะและแข็งแรงนะครับ
ประยุทธ์ก็ไม่สัมภาษณ์แน่นอนไม่สัมภาษณ์คือไอ้เรื่องรักษาการเนี่ยมันชัดเจนใครเป็นรองนายกอันดับหนึ่งก็ต้องรักษาการอยู่แล้วครับครับคุณอดุลกรณีที่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์เนี่ยออกมาชี้เหตุหนุนบิ๊กป้อมนั่งนายกขัดตาทับระวังหลังบิ๊กตู่ลงจากตำแหน่งอย่างปลอดภัยคืออันนี้ตลกตลกอยู่มันก็เป็นเรื่องห่าๆเนาะสรุปแล้วเราต้องเชื่อกันว่าประวิตรดีกว่าประยุทธ์อ่ะนี่มันห่ามากเลยนะไม่เลวร้ายเท่าเอางี้แล้วกันพี่ความรู้สึกคนอ่ะจริงเหรอคนรู้สึกอย่างนั้นคือเอาประยุทธ์ไปก่อนเช้าเนี่ยถ้าผมเป็นสลิมผมจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่มันนานตั้งแต่นาฬิกาเพื่อนอะไรต่างๆบิ๊กป้อมประยุทธ์ก็ไม่เคยอื้อฉาวเลยนะมันเป็นเรื่องตอบโจทย์เรื่องการบริหารจริงๆคือเขาจะเอาหมดแหละคือหมายถึงว่าโดยกระแสนะการไม่ยอมรับทั้งบิ๊กป้อมบิ๊กตู่แหละแต่ว่าจะบิ๊กตู่ลงตรงๆเนี่ยไม่ได้ต้องบิ๊กป้อมขึ้นก่อนขัดตาทับแล้วก็ค่อยเอาบิ๊กป้อมออกเนี่ยใช่วิธีคิดแบบเนี้ยเนี่ยตลกดีเหมือนกันมันเริ่มจะมาแบบนี้ไงคือมันไม่ใช่เฉพาะคุณอดุลหรอกแต่คุณอดุลเป็นดูจะเป็นตัวแทนของคนที่คิดแบบนี้หรือว่าเป็นคนออกหน้า หลายคนก็คิดอย่างนี้เนี่ยมันมีหลายคนนะมีเยอะอยู่เหมือนกันคือก็อย่างคุณอดุลเนี่ยจะแตกต่างจากคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยหมั่นไส้ทั้งคู่แหละไม่เอาทั้งคู่แต่ว่าของกรณีของคุณอดุลอธิบายอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าคุณอดุลคิดอย่างนี้จริงๆนะ คุณอดุลอธิบายอย่างนี้ว่าการจะทำให้บิ๊กตู่ลงได้เนี่ยจะต้องเอาบิ๊กป้อมมาขัดตาทับเพราะว่าบิ๊กป้อมจะระวังหลังให้บิ๊กตู่มันถึงจะเป็นไปได้บิ๊กตู่ถึงจะยอมลงเหตุผลคือแบบนั้นเพราะว่าลงไปปุ๊บก็ไม่ได้มีใครไปทำอะไรบิ๊กตู่ใช่มีบิ๊กป้อมระวังให้ปลอดภัยในขณะที่หลายๆคนก็ยอมรับในตัวบิ๊กป้อมในฝั่งของรัฐบาลถือเมื่อวานนี้คุณอดุลแกในฐานะประธานย่าวิเลชนพฤษภาเลยก็เข้าพบคุณชวนเพื่อเชิญไปร่วมงานในวันที่17-19เนี่ย30ปีไงแล้วก็30ปีชวนจะมาที่ไปเป็นประธานแล้วทำไมเขาชวนไปเป็นประธานอ่ะทำไมไม่เอาจำลองเป็นประธานอ่ะจำลองพาคนไปตายไม่จริงจริงต้องถือว่าจำลองเขาเรียกอะไรเป็นคนหลักในเหตุการณ์พฤษภาไม่ใช่คุณชวนมาช้ามากครับบีบกันจนหน้าเขียวกว่าจะขึ้นเวทีได้แต่มาเป็นนายกใครไม่รู้ปล่อยข่าวจะลองพาคนไปตายเนี่ยทำไมผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาด่าการเมืองบนท้องถนนว่าเป็นอนาธิปัตย์อะไรอย่างนี้เอาคำปีดีมาโค้ดคือตอนนั้นอู้เป็นเรื่องใหญ่โตครับผมจำได้60ปีชวนหลีกภัยทีนี้คุณชวนก็ถามว่าคุณอดุลเชิญใครมั่งอดุลบอกว่านี่เชิญหลายคนอดีตนายกใช่ไหมอนันต์คุณอภิสิทธิ์ส่วนพลเอกประยุทธ์ไม่ปรารถนาที่จะเชิญมาแต่จะเชิญพลเอกประวิตรมาแทนนี่ส่วนคุณทักษิณบอกว่าเนี่ยคุณอดุลเสียมหรือเปล่าเนี่ยคุณอดุลนี่บอกว่าขอพูดถึงคุณทักษิณว่าจริงๆก็คือแบบคุณทักษิณเนี่ยสนับสนุนอนุมัติให้การเมื่อปี48น่ะเป็นคนที่อนุมัติให้สร้างมติครม.สร้างอนุสาวรีย์พฤษภา35ใช่แล้วก็เป็นคนร่วมสนับสนุนการก่อตั้งมูลที่พฤษภาประชาธรรมนี่ก็จัดงานครบรอบทุกปีนี่คุณทักษิณทำไว้นะคุณทักษิณมีเจตนาที่ดีต่อญาติวิรชนวันนี้ไม่อยู่ก็เลยจะไปกราบขอบคุณผ่านคุณแพทองธารบุตรสาวเพื่อขอบคุณในเจตนาที่ได้ช่วยเหลือจากมติครม.ปี48และเตรียมจะเชิญผู้นำฝ่ายค้านหมอชลน่านเนี่ยมาร่วมงานด้วยแต่ไม่เอาประยุทธ์นะยืนยันว่าเป็นนายกที่เหมาะสมกับการเดี๋ยวเรามีเสียงคุณอดุลนะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยฮะการเรียกร้องพลเอกประวิตรให้มาเป็นนายกขัดตาทัพเนี่ยเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ประวิตรต้องคิดให้ลึกซึ้งเพราะตัวท่านเองประกาศสนับสนุนน้องตู่ของท่านบัดนี้น้องตู่ของท่านทำความเสียหายยับเยินให้กับประเทศสร้างความแตกแยกให้คนในชาตินะทุกอย่างใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายหลักการปกครองประเทศเสียหายหมดเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถามพลเอกประวิตรว่าท่านต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบมาแก้ไขหรือไม่ในเมื่อท่านสนับสนุนเนี่ยท่านเคยสำนึกในบุญคุณแผ่นดินไหมว่าต้องมากกว่าที่ให้กับน้องเพราะงั้นนี่คือสาเหตุที่ผมเรียกร้องพลเอกประวิตรต้องรับผิดชอบในการกระทำที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกครับนะฮะก็เป็นการชัดเจนนะว่าเชิญพลเอกประวิตรมาแทนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะเรามาดูกันที่ข่าวนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่ทางไทยกับญี่ปุ่นของเราเนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับนายฟูมิโอคิชิดะนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหารือกันแบบเต็มคณะนะครับหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาเยือนไทยเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาบอกว่าประเด็นการหารือร่วมกันเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6เรื่องนะครับในเรื่องของการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยญี่ปุ่นครบรอบ135ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าด้านเสริมด้านการเสริมสร้างและฟื้นฟูคือมันมี6ด้านด้วยกัน6ด้านนี้มันจะมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งเลยคือการเสริมสร้างและฟื้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดก็ขอบคุณนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้การช่วยเหลือเราหลายเรื่องทั้ง AstraZeneca เครื่องผลิตออกซิเจนอุปกรณ์จัดเก็บวัคซีนรวมไปถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำขณะที่ด้านความมั่นคงความยุติธรรมนั้นก็มีการลงนามมอบโอนยุทธปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างด้านการป้องกันประเทศด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการดำเนินงานอีกเรื่องนึงคือในประเทศที่3อย่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในภูมิภาคอันนี้ประยุทธ์เอามาคุยญี่ปุ่นก็ช่วยเดี๋ยวเห็นบอกว่าอะไรนะจะแบบว่าจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างพี่น้องครับครับญี่ปุ่นน่ะช้าครับจีนมันไปไกลแล้วก็ต้องบอกว่าเรานี่จะตกขบวนมีแต่ควรพูดเราจะตกขบวนญี่ปุ่นเพิ่งยังมาตื่นอันนี้ละมานี่คือความหมายสำคัญใช่ครับแต่ญี่ปุ่นอ่ะช้าครับครับแต่เรื่องใหญ่อีกอันหนึ่งเมื่อวานผมก็งงเนี่ยกระทรวงต่างประเทศออกมาแถลงการโต้ข้อกล่าวหาและสุประมาทการปฏิบัติหน้าที่เพื่อฉากรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคือคุณดอนแหละยืนยันว่านโยบายไม่ใช่การขายชาติตามที่ถูกกล่าวหาผมยังงงว่าใครไปหาว่าแกขายชาติล่ะการนโยบายของคุณดอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคุณดอนอย่างเดียวนะอย่ามากล่าวหากันนะมันเป็นเรื่องของถ้าใครกล่าวหาคุณดอนเนี่ยคำว่ากล่าวหาว่าคุณดอนขายชาติเนี่ยไม่ใช่แค่กุความเท็จสบประมาทนายกหรือรองนายกแต่เป็นการปรามาสเจ้าหน้าที่ทุกคนกระทรวงการต่างประเทศว่าข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่การกล่าวหาใดๆที่ปราศจากมูลความจริงแต่พลังทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมืองนี้เป็นการกระทำที่ไม่บังควรทั้งด้านกฎหมายข้อเท็จจริงและจริยธรรมผมคำอย่างเดียวคืออะไรที่คุณดอนทำเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าคุณด่าคุณดอนเนี่ยมันหมายถึงมาด่าเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศทั้งหมดเลยหรืออีกความหมายหนึ่งก็ได้พี่คุณดอนไม่ได้ทำอะไรหรอกที่ผ่านมามีแต่กระทรวงต่างประเทศทำอ๋อเหรอเฮ้ยคือตลกมากอ่ะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรใช่มันเป็นคำแถลงที่กลุ่มนะแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องท่านทูตรัฐเนี่ยใช่ไหมท่านทูตรัฐเปรตทูตนอกแถวก็ออกมาตอบโต้นะฮะบอกว่ากองรวมของไทยยุคคุณดอนตกต่ำลงทุกวันแล้วก็ลาบประยุทธ์มารวมประจานด้วยนี่เป็นเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษในพม่าแล้วเข้าใจว่าสมทิลิมทองคุณก็ข้องใจเหมือนกันครับเรื่องตั้งคุณพรลีนพรพิมลก็จะรับเป็นผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาครับคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเองกระทรวงต่างประเทศของไทยไม่เคยตั้งตำแหน่งแบบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วอยู่ๆมามีการตั้งซึ่งก็เลยตั้งคำถามว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งทางคุณดอนเองก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอื่นก็มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอย่างนี้เช่นกันอาทิสหภาพยุโรปก็มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นก็มีนะฮะก็ย้ำว่าเป็นการหาคนมาช่วยทำงานดูแลเรื่องนี้ทำให้การทำงานเกี่ยวข้องกับเมียนมาสะดวกยิ่งขึ้นคุณท่านทูตรัฐบอกว่าแม้เรารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆพิกลอยู่บ้างในการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาผมก็ยังคิดว่าจะขอรอดูการดำเนินการและผลงานก่อนวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าขึ้นมาไกลๆเมื่อมีหลายคนที่บางท่านก็อยู่ฝากรัฐบาลด้วยซ้ำออกมาโจมตีการแต่งตั้งครั้งนี้ในว่าฝ่ายความมั่นคงไม่พอใจมากและวงเล็บใน YouTube น่าจะหาชมกันได้ไม่ยากจนกระทรวงต่างประเทศต้องรีบออกมาแถลงการแก้ต่างเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเช่นนี้คือ YouTube แบบนี้คือคุณสนธิคุณสนธิใช่ป่ะก็คงจะมีเรื่องของพาดพิงคุณดอนมั้งครับคงจะพาดพิงคุณดอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้ปัญหาคือใช่จริงๆคือท่านทูตรัฐก็บอกว่าการตั้งผู้แทนพิเศษด้านพม่าในหลักการถือเป็นเรื่องสิ่งที่ดีแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับสถานการณ์มากแต่ประเด็นที่คนคาใจคือ1คุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รอบรู้มีความชำนาญด้านพม่าเพียงใด2แล้วมีนโยบายพิเศษอะไรใหม่ต่อพม่าที่กลไกปกติของกระทรวงต่างประเทศที่มีทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมีทั้งปลัดกระทรวงอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกต่างๆเนี่ยทำไม่ได้เหรอ
ทำไม่ได้ถึงต้องไปตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพราะคนมีคนออกมาโจมตีก็รีบออกแถลงการเหมือนร้อนตัวแต่ก็แค่มาบอกลอยๆว่าเป็นสิ่งที่ดีและอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศที่ซึ่งใครๆก็อ้างได้อะโดยไม่ได้อธิบายให้รายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศจะให้ข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมว่าคนคนนี้มีประวัติความสามารถความชำนาญรอบรู้ด้านพม่าเพียงไรเรามีนโยบายอะไรที่เด่นชัดเรื่องการผลักดันเป็นพิเศษก็ดูจะไม่ตลกหรือเป็นการกินปูร้อนท้องมากเท่านี้คือหมายความว่าคำอธิบายของสองประเทศเนี่ยมันดูตลกแล้วมันดูกินปูร้อนท้องไงแล้วอธิบายให้ชัดเจนก็ไม่ได้ก็ยากที่พ้นข้อสงสัยและข้อกล่าวหาว่าตั้งมาทำไมเราก็อ่านแล้วก็เราก็งงข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็งงว่าไอ้คุณพรพิมลแกมีความเชี่ยวชาญเรื่องพม่าอะไรยังไงแต่แกเป็นล็อบบี้ยิสต์แกเป็นล็อบบี้ยิสต์แล้วเคยมีกรณีที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะเคยมีกรณีอย่างนี้อยู่ก็อาจจะมีเครือข่ายในเรื่องของการล็อบบี้อ่ะแล้วไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่เคยโปร่งใสไงประเด็นคือคนไม่มีความโปร่งใสว่าตกลงคุณพอลินจะเข้าไปทำอะไรและมีความตรงไหนอย่างไรจะเข้าไปล็อบบี้ตรงไหนอะไรคือมันมืดมนแล้วมันอยู่ดีก็โผล่มาครับแล้วก็คือเข้าใจว่าฝั่งนู้นก็คือฟังคุณสุนทรลิ้มเขาก็ซัดอะไรงั้นกันเหรอผมไม่ได้ตามคือก็น่าจะฮะคือมันมีหลายเรื่องตอนนี้ที่อยู่ดีมันก็ผุดมาใช่ไหมกรณีคุณนิติธรไปต้านกงสุลการสร้างกงสุลอเมริกาที่เชียงใหม่หรือกรณีคุณจตุพรก็ออกมาแถลงร่วมกับคุณนิติธรอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอีกซีกหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่ติดตามการเมืองก็อาจจะมีกลุ่มลายกลุ่มอะไรที่เป็นกลุ่มเฉพาะแล้วก็มันเริ่มปั่นจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องพี่ตอนเขาพระวิหารมันก็ไม่มีเรื่องจากเรื่องอะไรนะ มันก็เริ่มจากคุณวีระไปแล้วก็ไปโดนจับใช่ไหมฮะแล้วมันก็ขยายจนกระทั่งกลายเป็นมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีแบบนี้เลยต้องครับหลายเรื่องหลายเรื่องประกันผมเสริมนิดนึงใน Voice Online ของเราเนี่ยเราลงไว้เหมือนกันแต่ Voice Online ของเราเนี่ยลงโดยอ้างรายงานจากรายการเจาะลึกทุกไทย Insight Thailand นะครับโดยบอกว่าคุณพรพิมลเนี่ยนะฮะเคยมีประเด็นเรื่องของการเป็นนักธุรกิจชาวไทยพยายามขอไปเป็นล็อบบี้ยิสต์นะฮะแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Blockbuster บริษัทเช่าวิดีโอภาพยนตร์ชื่อดังของสหรัฐนะฮะซึ่งต้องการที่จะวิ่งเต้นเพื่ อทางคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนักธุรกิจชาวไทยพยายามต้องการจะซื้อแฟรนไชส์ตัวเนี้ยนะฮะเพื่อเข้ามาเปิดในไทยมีความพยายามเข้าหาวุฒิสมาชิกสหรัฐเพื่อเข้าถึงตัวบริษัทบล็อกบัสเตอร์แล้วก็มีข้อครหาว่าการวิ่งเต้นเพื่อเข้าถึงเจ้าของบล็อกบัสเตอร์จำเป็นต้องอาศัยเส้นสายของผู้มีอำนาจในวุฒิสภาคุณดนัยเนี่ยของพิธีกรรายการกล่าวว่าคุณพรพิมลหรือพอลินมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องในการวิ่งเต้นครั้งนี้ด้วยแล้วในประวัติของคุณพรพิมลเองนะเคยต้องคดีในสหรัฐฐานการตัดสินบนในฐานะล็อบบี้ยิสต์ต่างชาติต่อคณะกรรมการการเมืองระดับชาติและระดับรัฐจากพรรคเดโมแครตนะฮะแล้วก็มีจำนวนเงินบอกมาด้วยก็คงจะเป็นรายละเอียดแล้วครับนี่คุณนายพูดในรายการอินไซด์ไทยแลนด์ใช่ก็แสดงว่าคุณพอลินนี่ก็โดนถล่มแล้วก็คือกระทรวงต่างประเทศก็ออกมาตอบโต้อย่ามาหาว่าขายชาติแล้วก็บอกว่าอะไรที่คุณดอนตัดสินใจนี่คือกระทรวงต่างประเทศทั้งหมดนะพูดทั้งหมดทุกคนในกระทรวงต่างประเทศข้าราชการทุกคนนะทำงานร่วมกันคือแต่ว่าในแถลงการของกระทรวงต่างประเทศที่เรื่องขายชาติเนี่ยนะไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรไม่บอกว่าเรื่องอะไรทำให้คนงงใช่มันก็เลยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราอ่านเรื่องคุณพรพิมลเนี่ยเป็นการคาดการไปนะว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่มันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขายช่องขายชาติอยู่ไม่กี่ประเด็นครับครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคือเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราสนใจก็คือเฮ้ยก็คือแบบพม่าเนี่ยมันเป็นเผด็จการขนาดนี้ร้ายแรงขนาดนี้ทั่วโลกเขาแอนตี้กันอยู่แล้วก็คือแบบเฮ้ยคุณจะทำอะไรกันผมงงคือปกติแล้วจะตั้งผู้แทนเข้าไปก็ต้องเป็นผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเข้าไปช่วยสาการมนุษยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับโอเคประเทศเราก็มีปัญหามันไม่ใช่ปัญหามันไม่กระทบประชาชนนี่ท่านทูตแล้วก็บอกประชาชนไทยตามชายแดนก็ได้รับผลกระทบจากการสู้รบใช่ป่ะแล้วก็คือต้องหนีเข้าหลุมหลบภัยอะไรกันคนตามชายแดนอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆคือแบบเอ๊ะคือตัดสินใจอะไรเรื่องแบบนี้ซึ่งมันงงผมว่าเขากลัวว่าจะเข้าไปดีลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรแต่ว่าพี่ถึกกำลังบอกว่าตอนนี้ประชาชนชาวเมียนมากำลังเดือดร้อนจากตัวของภาครัฐใครไม่เคยทำอะไรเลยท่านทูตรับบอกมนุษยชนแต่กลับไปดีลเอาผลประโยชน์ไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเขียนเรื่องทูตพม่ามาประท้วงต่อสหประชาติอย่างที่เคยควรต้องทำอะไรต่างเนี่ยคือเพราะนี่คือการละเมิดอธิปไตยเราอะไรเนี่ยความล้มเหลวที่สุดต่อนโยบายครับแต่กับออกแถลงการแก้ตัวอะไรที่ดูไม่ฉลาดเลยแถมเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้แย่มากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าเราลองมาดูข่าวของพี่ถัปปณีนะฮะ
ที่จะมีการจัดงานด้านสิทธิมนุษยชนกรุงเทพเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปรากฏว่าอยู่ๆทางเขตบอกว่าห้ามใช้พื้นที่เดี๋ยวเราติดตามได้ช่วงหน้ารายละเอียดครับ